ี่ยมันมีที่ไหนว่าคนไทยเนี่ยทำแบบนี้กับประเทศไทยเนี่ยอะไรอย่างต่างแห่งครับประเทศไทยมันมีตรงไหนวะกูแปลกมากกูไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ไปกูจะมาเยอะกว่านี้มีอะไรแสดงให้ดูเยอะกว่านี้ด้วยเพราะประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมความยุติธรรมไม่มีสำหรับพวกเราและนั้นพวกเราต้องช่วยกันเองต้องออกมารวมกันช่วยกันเพราะงั้นเราไม่ได้อะไรหรอกกฎหมายก็กฎหมายหัวควายไอ้เหี้ยจับแต่อีกฝ่ายนึงนอนบ้างข้างถนนมันยังไปจับเลยไอ้เหี้ยไม่ได้ที่ไหนถ้ากูไม่ลำบากแล้วกูนอนอยู่บ้านสบายจะตายใช่ไหมกูลำบากจะตายเนี่ยหวังพึ่งตำรวจหวังพึ่งกฎหมายก็พึ่งไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองประจานมันไปให้ตัวประเทศถึงเมืองนอกเราไม่ชนะแต่เราก็ได้ประจานมันเราก็ยังได้กำไรเราไม่มีขาดทุนหรอกแต่ถ้านอนแหกหนีอยู่บ้านนะขาดทุนแน่ๆเพราะจะไม่ได้อะไรเลย